วัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะลูกค้าเสียงมาไหมคะสวัสดีค่ะลูกค้าเสียงมาไหมคะมาต่อค่ะพี่ขาลูกค้าสอบถามไว้ในช่วงเช้านะคะรหัสนี้มีอีกแค่2กระสอบค่ะมีแค่2กระสอบนะคะมีแค่2กระสอบนี้เลยแค่2กระสอบนี้เลยค่ะมีอีกแค่2กระสอบนี้เลยนะคะหมดล็อตนี้อีกประมาณ2เดือนนะคะรหัส FLC ตัวนี้จะเป็นงานญี่ปุ่น100กิโลนะคะแจ็คเก็ตผ้าฟีด LC ตัวนี้จะเป็นงาน100กิโลค่ะพี่100กิโลนะคะเดี๋ยวราคาหนูพิมพ์ไว้ให้นะแล้วก็ที่สำคัญคือใครสนใจรับกระสอบลูกนี้ที่เปิดเทสเปิดรีวิวเรามีส่วนลดให้ค่ะเรามีส่วนลดให้สักครู่นะจ๊ะสวัสดีนะคะลูกค้าขาสวัสดีนะคะมาแล้วยังมาแล้วยังมาแล้วยังขอน้ำเย็นขวดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ราคาไว้ให้สักครู่หนึ่งนะคะจะได้แบบประกอบการตัดสินใจในการที่จะซื้อได้เลยเนาะมาเอาลงมาเลย FLC มีแค่นั้น2สอบสุดท้ายกระสอบ100กิโลนะคะตัวนี้100กิโลงานญี่ปุ่นจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพิมพ์ราคาให้เรียบร้อย FLC ค่ะกระสอบญี่ปุ่น100กิโลจ้าลูกค้าจ้าตัดได้เลยอุ้ยเด้งคือเสียงกล้องมากอ่ะรู้เลยอ่ะใหญ่เวอร์จริงเสียงกล้องมากนั่นไงตอนแรกคือแบบความสูงนะคะยังไม่ถึงเอวหม่องเลยอ่ะแต่ดูตอนนี้ทียอดอกแล้วค่ะเฮ้ยเสียว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 เด้งระวังระวังระวังอัดแน่นมากพี่โอ้สูงมากอ่ะ100กิโลนะคะลูกค้าใช่100กิโลนะคะพี่หา100กิโลใครอยากได้กระสอบลูกนี้แจ้งได้พี่โก้ไปเอาน้ำนานจังวะรหัส FLC นะคะตัวนี้รหัส FLC นะแจ็คเก็ตผ้าฟีดนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราเปิดเกาหลีนะคะเกาหลีเกาเหลากันแล้วนะคะตอนนี้ขออนุญาตเปิดญี่ปุ่นบ้างนะคะขอเปิดยุนปีบ้างค่ะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานญี่ปุ่นจะประมาณไหนเนาะใครชอบเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็จัดไปเลยเพื่อการออกนิดนึงใครชอบเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็จัดไปเลยนะคะกระสอบที่ปูเปิดขยับมันทำด้านข้างเดี๋ยวเอาอันนี้ก็ลมมันพัดหนึ่งร้อยกิโลเดี๋ยวเรามาดูงานในกระสอบไปพร้อมๆกันค่ะลูกค้าว้ายบอกเป็นหยังอันนี้ก็ได้ไม่มีใครแช่น้ำเลยกินกันอย่างเดียวมาก็จะมีเสื้อปนบ้างนะคะเดี๋ยวดูไปก่อนพี่ดูไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเพิ่งหยิบมาแค่แบบด้านบนนะคะเว้ยน่ารักนะน่ารักน่ารักนะน่ารักน่ารักนะคะ100กิโลเดี๋ยวปุ๊กขอดูแป๊บนึงว่ารหัสนี้เราเคยเปิดหรือเปล่าไม่เคยเปิดค่ะพี่ไม่เคยเปิดนะคะฟีด
แจ็คเก็ตไม่เคยเปิด100กิโลต้องขยับพัดลมมาอีกแหละพี่ออยอันนี้เอามาตรงเนี้ยมาเสียบปลั๊กเนี่ยอันนั้นมันมาไม่ถึงเป็นไงแต่พี่ปูว่าผ้ามันหอมดีนะผ้าหอมดีอ่ะดูไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ขาแชร์ให้แล้วความน่ารักเสมอโอ้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนรวมแจ็คเก็ตแล้วก็รวมเสื้อผ้าฟรีดมั้งแล้วก็สกูปี้นะคะก็คือรวมๆกันอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้วอร์ซาเช่ค่ะรถหรูสแมนตันมากนะคะอ้าวลืมใส่หุ่นเออน้องก็ยืนเปลือยอยู่ได้ไม่บอกอ่ะดูไปอ่ะหยิบมาแล้วก็มีเสื้อปนนะคะเสื้อที่เป็นผ้าฟีดเนาะฟีดพี่มองเบอร์หนึ่งก็พออ๋อโอเคอ่ะใครชอบเกาหลีหรือใครชอบญี่ปุ่นก็เลือกดูเอานะคะลูกค้าพิจารณาเอาได้เลยเนาะว่าอยากได้เกาหลีหรือญี่ปุ่นนะคะก็เปิดให้ดูกันไปเปรียบเทียบนะพี่นะเปรียบเทียบอันนี้เนี่ยรหัสนี้เนี่ย FLC เนี่ยอาจจะเป็นแบบงานรวมแจ็คเก็ตรวมเสื้อจะแตกต่างจากเกาหลีเมื่อกี้เกาหลีมันจะเป็นแจ็คเก็ตหมดเลยเนาะแต่ราคาญี่ปุ่นจะถูกกว่านะคะน่ารักเลยนะโอเคดูไปเรื่อยพี่ไม่ต้องรีบไปไหนเวลายาวไกลจียูค่ะจียูเดี๋ยวจำนวนค่อยนับให้นะคะว่าได้ประมาณเท่าไหร่เนาะนี่ก็ GU ค่ะก็มีแนวน่ารักก็มีนะเหมือนเป็นแบบแนวรวมแฟชั่นน่ะเนาะเป็นแบบว่ารวมแฟชั่นน่ะพี่หม่องพัดลมแกมันโดนไฟชั้นน่ะพี่หม่องขยับมานี่อีกแล้วเนี่ยเอาพัดลมมาฝั่งเนี้ยพัดลมมาตรงเนี้ยไฟมันกระพือเลยเออนั่นแหละอ่ะกั๊กก็มีบ้างนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะนี่ตัวนี้จะเป็นงานรวมเนาะรวมแบบผ้าฟีดแล้วกันเนาะอาจจะไม่เชิงเป็นแจ็คเก็ตทั้งหมดนะคะเดี๋ยวปูขอใส่รายละเอียดให้ว่าเป็นรวมเสื้อผ้าฟีดนะคะรวมภาพฟีดเรียบร้อยใครชอบรหัสไหนก็ตัดสินใจเอาได้นะพี่นะตัดสินใจเอาได้เลือกเอาได้นะคะรหัสนี้ปุ๊บก็เพิ่งเคยเปิดครั้งแรกพี่ก็เห็นงานไปพร้อมๆกันกับลูกค้านะคะรวมภาพฟีดค่ะ100กิโลนะคะตัวนี้100กิโลตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะรหัส FLC ใครชอบรหัสนี้แคปแล้วก็แจ้งทางแชทได้เลยโอเคแจ็คเก็ตมีคลุมมีหมดจะเป็นงานรวมอ่ะพี่งานรวมเลยแต่จะเป็นภาพฟรีดทั้งหมดเป็นภาพฟรีดทั้งหมดแต่จะเป็นงานรวมนะนี่รหัสนี้อาจจะได้จำนวนเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นกระสอบ100โลไงจำนวนจะเยอะหน่อยกั๊กก็มีนะคะกั๊กก็มีคนจะเป็นแนวภาพฟรีดหมดเลยพี่
เนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากได้เป็นแจ็คเก็ตล้วนก็แนะนำเกาหลีที่เราเปิดไปก่อนหน้านี้เนาะอันนั้นจะได้แจ็คเก็ตหมดเลยนี่อันนี้จะเป็นแนวเหมือนรวมเสื้อรวมแจ็คเก็ตนะคะรวมๆกันรวมๆกันแต่ได้งานน่ารักนะนะงานออกแนวน่ารักน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเยอะอ่ะ100โลพี่100กิโลอ่ะเยอะมากอะไรนะ100กิโลพี่จ๋า FJP เหรอพี่ FJP เราเหลืออีกป่ะแป๊บนึงนะคะFJP ไม่แน่ใจพี่เดี๋ยวดูก่อนนะคะรหัส F อยู่ไหนเนี่ยมีปะ FJP ต้องเปิดดูก่อนพี่ถึงจะตอบได้นะคะยังไม่เคยเปิดค่ะยังไม่เคยเปิดถึงจะตอบได้ต้องเปิดดูก่อนนะคะมีเดี๋ยวเปิดให้พี่นี่ก็จะเป็นแนวแบบว่าเสื้อนุ่มๆเนาะดีแอนจีค่ะวันนี้เราจะเล่นงานหนาวกันทั้งวันนะคะเพราะว่าที่ร้านหนาวมากมากนี่เป็นเสื้อก็มีนะเออนี่พี่ออยยกเลยไม่ต้องตั้งยกเลยยกเลยเพราะว่ามันเยอะแต่พี่ปูยกคนเดียวบ่ายสองก็ไม่เสร็จสลับกันไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวมันจะนานยกให้ลูกค้าดูได้เลยนะคะลูกค้าสลับสลับกันนะคะนี่กั๊กก็มีนะคะผ้าฟิตที่เป็นแบบแนวของยูนิโคลอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะที่เป็นแบบว่าแนวกั๊กอะไรเงี้ยเนาะเสื้อแต่มันเป็นงานฟีดทั้งหมดเลยเนาะฟีดนี่คืออะไรวะแช่แข็งเหรอฟิชใช่ไหมแช่แข็งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอะไรนะจำไม่ได้อะพี่มองฟิชชิ่งเวทเหรอไม่รู้พี่มองหวังอย่าถามพี่ปุ๊พี่ขยับออกไปอันนี้ขยับกองนี้ออกไปขยับเนี่ยที่มันลบลงมาเป็นนิ่มๆนิ่มๆอ่ะพี่เอาแยกให้หน่อยดิปุ๊แยกไว้แล้วเขาแยกแล้วเหรอเอออันนี้ใช่ไหมคะฮะเดี๋ยวค่อยใส่กระสอบนับทีเดียวก็ได้อันนี้อะไรอ่ะเอาดอนะคะเอาดอไปเอาดอนี่โอ้หาตำแหน่งไม่เจอสักทีนี่นะคะเอาดอนอกประตูเอาเอ็ดวินนะแม่อุตส่าห์แอบแต่ดูสิจะได้อยู่เอ็ดวินน่ารักดีนะดูแยกๆเอานะพี่นะฝั่งนี้ค่ะดูไปเรื่อยนะคะพี่หาแล้วแต่ความชอบเลย
คอยู่นิโคเออบางตัวมันอยู่ด้านข้างไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูอ้าวน่ารักนะนุ่มจังเลยนุ่มนิ่มมากเลยนิ่มมากเลยพี่ใครที่ชอบเป็นแนวรวมนะคะมีเสื้อมีแจ็คเก็ตก็จัดรหัสนี้เออส่วนใครที่อยากได้แบบว่าเป็นซิปเปอร์ล้วนที่เป็นแจ็คเก็ตผ้าฟีดแบบซิปเปอร์ล้วนก็แนะนำรหัสเกาหลี YC3อะไรเมื่อกี้ที่เราเปิด312J เนาะแล้วแต่ลูกค้าเลยชอบแบบไหนชอบขายแนวไหนนะคะเยอะอยู่นะ100โลเนี่ยเนาะจะเป็นผ้าฟรีทั้งหมดเลยอะไม่ครึ่งเลยยูนิโคมี GU มีพี่แบรนด์มีปนยูนิโคนะแบรนด์มีปนรีดก็สวยโอ้แต่ว่ารีดยากอ่ะรีดนานด้วยผ้าเนี้ยถ้าผ้าเนี้ยบางทีเราไม่รับลูกค้าเลยอ่ะมันไม่มีหน้าเตาพี่มันหน้าเตาในแต่ละประเภทมันจะไม่เหมือนกันเวลาที่รีดอ่ะน่ารักอยู่นะเป็นแนวแจ็คเก็ตนะคะแบบก็รีแบบที่ต้องใช้ไอ้น้ำแบบใช่ใช่ใช่แบบนั้นนิ่มๆนะได้หลากหลายดีนะพี่โก้คะลูกค้าเปิดแบบไหนได้แบบนั้นนะคะลูกค้าคะใครสนใจอยากได้รหัสนี้คือจะเป็นแบบเหมือนรวมงานฟีดที่แบบหลากหลายอ่ะแต่จะเป็นเสื้อเป็นเสื้อมันเนี้ยยูนิโคนะออกเยอะนะยูนิโคฮัลโหลคิตตี้อ่ะโอ้ยมีแบบฮูดด้วยน่ารักจังเลยแนวเสื้อคลุมนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มมากนิ่มนิ่มนุ่มนุ่มร้อยกิโลนะคะพี่ค่ะ100กิโลแนวพับฟรีดพับฟรีดดูไปเรื่อยนะพี่นะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจริงๆรหัสนี้ขายดีก็จะเป็นลูกค้าทางลาวค่ะส่งไปลาวไปเพราะบ้านเขาไม่ค่อยมีหน้าร้อนนะเหมือนกับหนาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะส่งกั๊กส่วนใหญ่จะออกยูนิโคนะออกกึ่งแนวลูกฟูกประมาณยูนิโคไหมคะตัวนี้เดินจะไปหลายหยุมเลยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยยังไม่พล่องลงไปเลยอ่ะยูนิโคนะคะยังไม่พล่องลงเลยอ่ะพี่มองเอากระสอบมาใส่กันก็ได้สอบอยู่นั่นใส่กล่องเยอะมากคำข้ามไปบ้างนะคะพี่ค่ะเพราะว่ามันเยอะจริงๆพี่โอ้น่ารักหน้าตาแบบนั้นพี่ยังน่ารักมากเลยยาวได้แบบไหนโอ้แก๊ปนะโอ้ป้ายติดอยู่เลยอ่ะไม่ห้อยอยู่เลยอ่ะ
ขอแอบดูราคาหน่อย 3,990 เยนประมาณเท่าไหร่พันหนึ่งอะประมาณพันหนึ่งตีว่าเป็นเงินเรานะประมาณพันเออเยอะมากน่ารักด้วยอ่ะพี่มียกให้ลูกค้าต่อให้ลูกค้าต่อดูกันต่อเลยนะลูกค้าขาเนี่ยงานสวยๆเลยค่ะก็สอบรีวิวมีโปรไหมคะใครสนใจกระสอบนี้เรามีโปรให้นะลูกค้าพิมพ์รับมาได้เลยนี่ดูกันไปเรื่อยๆเลยจ้ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นนะได้ทุกอย่างได้ทุกตัวในกระสอบยูนิโคค่ะได้ยูนิโคเยอะนะไม่ได้ดูเลยไอ้ทรงเนี้ยทรงที่เป็นทรงเนี้ยส่วนมากยูนิโคเพียบเลยเนี่ยเจอหลายตัวมากไม่ได้ดูเลยอ่ะยูนิโคเยอะนะลูกค้าตัวนี้ตัวนี้ชมพูโมล่าได้มาให้น้องหุ่นหน่อยน่ารักอยู่ขออนุญาตเปลี่ยนหุ่นนะคะน้องหุ่นบอกฉันรอนานมากละเปลี่ยนให้ฉันเลยกำลังหาหน้าหลังอยู่ SJP มีอยู่ด้านหลังเรียบๆแบบนี้จะออกแนวแบบยูนิโคนะคะเจอหลายตัวเลยจะเป็นทรงแบบเรียบๆแต่น่ารักลูกค้าดูดิเนี่ยเก๋ๆเลยจ้ะดูน่ารักมากผ้าสะอาดเลยใครสนใจรายการนี้พิมพ์รับมาได้นะเรียบๆอย่างเงี้ยยูนิโคเยอะนะลูกค้าคือป้ายแบรนด์เขาที่อยู่ตรงข้างๆเอวอะนะแต่จำนวนเยอะเราก็เลยขอไปไวนิดนึงก็เลยไม่ได้ดูให้งานน่ารักเลยดูใครสนใจรายการนี้พิมพ์รับมาเลยนะลูกค้าเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกงานยูนิโคเนี่ยชมกันไปเรื่อยๆค่ะจำนวนเยอะจริงลูกค้าอย่าเฝ้านะอย่ารีบนะคะนี่ยูนิโคค่ะดูใครสนใจสินค้าตัวไหนทักสอบถามได้นะยูนิโคแล้วแนวแบบเรียบๆเงี้ยยูนิโคออกเยอะนะลูกค้าเปิดเจอเยอะมากค่ะไปคัดแยกขายได้เลยนะงานถือว่าสะอาดในระดับนึงเลยนะคะนี่ยูนิโคอีกแล้วยูนิโคออกเยอะนะตัวนี้น่ารักมากดูน่ารักมากเลยเป็นผ้ามันไม่ได้หนานะลูกค้าเราใส่แบบว่ากันลมกันอะไรได้อย่างเงี้ยใส่ชิวๆอ่ะผ้าเขาไม่ได้หนาแต่ผ้าเขานิ่มมากเลยดูใครสนใจกระสอบรีวิวพิมพ์รับมาเลยนะลูกค้าจ๋าดูกันไปเรื่อยๆเลยค่ะใครที่ขายงานเสื้ออยู่หรืออยากขายสินค้าไปลองขายนะนี่ลองดูลูกค้าได้จำนวนเยอะค่ะคือยกมาเนี่ยนะยังไม่ถึงครึ่งเลยใครที่ดูตั้งแต่ทีแรกนะจำนวนเยอะจริงเป็นแค่เสื้อคลุมเนาะยูนิโคอีกแล้วเรียบๆแต่แบรนด์นะจ๊ะนี่เรียบๆแต่แบรนด์นะจ๊ะน่ารักลายการ์ตูนนี่ใครสนใจรายการนี้พิมพ์รับมาได้นะ
นี่ลายน่ารักน่ารักเลยดูน่ารักอ่ะดูสิให้เห็นทุกอย่างนะคะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นได้ทุกอย่างได้ทุกตัวในกระสอบนะลูกค้าให้ดูถือว่าไซส์แบบบ้านเราเลยนะคะไซส์บ้านเราเลยชมกันไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าค่ะเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบจำนวนมันเยอะค่ะจำนวนมันเยอะลายน่ารักดูดิผ้าสะอาดเลยนะผ้าสะอาดเลยใครสนใจก็สอบรีวิวพิมพ์รับมาเลยยูนิโคจ้ะยูนิโคเป็น10ตัวแล้วอ่ะแม่ค้ายกเนี่ยเป็นเรียบๆอ่ะแต่เป็นแบรนด์ยูนิโคนะในช็อปตัวเป็นพันนะลูกค้าอู้ตัวนี้น่ารักมากดูดินี่น่ารักอ่ะใครสนใจกระสอบรีวิวพิมพ์รับมาเลยนะยูนิโคค่ะยูนิโคออกจุกๆเลยลูกค้านี่ผ้าสะอาดนะงานถือว่าโอเคเลยใช่นะเยอะมากโกดังอยู่ที่ไหนคะโกดังอยู่ที่ซอยบางปลา 20/1 นะคะบางปลา 20/1 ค่ะพี่ขับเข้ามาประมาณโลนึงโลนึงพี่อยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือนะคะขับเข้ามาโลนึงนี่ตัวนี้ก็ยูนิโคตัวนี้มันกลับด้านอยู่นะถ้าไม่กลับด้านก็ไม่เห็นไม่เห็นว่าแบรนด์ยูนิโคแบรนด์เขาอยู่ตรงกลางเสื้อลูกค้าตรงกลางบางตัวก็อยู่ด้านในใช่เนี่ยถ้าไม่กลับด้านเราก็ไม่เห็นนะว่าแบรนด์นี่น่ารักน่ารักอุ้ยลูกค้าเตรียมตุนหนาวกันแล้วจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทอมมันเจอรี่น่ารักดูดิงานสวยๆเลยลูกค้าโอเคน่ารักเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะขอต่อรหัส FJP นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้เสร็จกี่โมงถ้าไม่เสร็จก็พรุ่งนี้วันศุกร์จะอยากบอกว่าอีกเยอะค่ะยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะตัวนั้นยูนิโคลนะใช่ไหมไปอ่ะตามกลับขออนุญาตเราคืนนะใช่มันเยอะอ่ะเนี่ยจุกๆดูไม่ไงครูเจ๊ชวนคุยอยู่ข้ามหมดเลยดูสิน่ะน่ายูนิโคเยอะมากดูเนี่ยถ้าดูก็คือเจอว่ายูนิโคถ้าไม่ดูก็คือไม่เห็นผ่านตลอดผ่านตลอดทุกรอบผ่านตลอดออกเยอะมากค่ะใครสนใจรายการนี้พิมพ์รับมาได้เลยนะน่ายูนิโคออกเยอะมากจริงลูกค้ายูนิโคอีกแล้วคือตัวเมื่อกี้อ่ะไม่ได้เปิดดูด้านข้างนะถ้าดูด้านข้างก็จะยูนิโคแหละนี่คือดูตรงคอเสื้อเอายูนิโคออกเยอะพี่หมีข้ามเน้นความไวพี่หมีเน้นไวดูดิเน้นไวน่ารักน่ารักใครสนใจรายการนี้พิมพ์รับมาเลยนะคะลูกค้าขานี่
แล้วคือกระสอบร้อยโลไงตัวเนี้ยยูนิโคอีกแล้วไปคัดแยกแบรนด์ขายเลยลูกค้าเออนะใช่ยูนิโคเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเบสิกเนี่ยยูนิโคแนวเรียบๆแบบเนี้ยยูนิโคหมดเลยอ่ะดูดิคุ้มมากเสื้อกากน่ารักเสื้อกากนะคะกำลังหาตำแหน่งอยู่ค่ะใช่แต่เย็นแต่แรกว่าจะรูดสิบไงไม่รู้แหละเย็นลูกค้าเย็นลูกค้าอย่ารีบนะลูกค้าอย่ารีบพี่หมีเพิ่งกินข้าวมาเดี๋ยวจุกตัวนี้สวยเนี่ยหยิบมาเห็นไหมแบรนด์เลยไม่ได้เลือกใช่ไหมไม่ไม่ไม่หยิบแต่ตอนนี้คือหาให้มันถูกก่อนว่าใส่ยังไงจำนวนเยอะๆเลยค่ะลูกค้าค่ะนะจับมาก็ยูนิโคอีกแล้วเก๋นี่ยูนิโคอีกแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ในหน้าอะไรถุงถุงอยู่ด้านหลังเหรอใช่เหรอถุงอยู่ด้านหลังอ๋อเธอก็อย่าทักนี้สิเอเขินเจ๊เขาเขินเขาสั่นเนียนๆแล้วใส่ยังไงล่ะเธอเป็นแฟชั่นนะคะกระเป๋าด้านหลังบอกไม่ติดใส่ผิดอ่ะอันนี้ไม่บอกไม่กล่าวยืนนิ่งไม่พูดอะไรเลยเขาทักแล้วไงถุงอยู่ด้านหลังเหรอด้านหลังเลยนะคะเอ้าร้อยโลพี่หมียืนทำอะไรอยู่เนี่ยตั้งนานเนี่ยคะมันเยอะมากค่ะเนี่ยพี่หมีดูสิเนี่ยเพิ่งจะครึ่งเดียวเองพี่หมีเรามีของเปิดอีกตั้งเยอะเลยนะใช่ไหมลูกค้าเต็มโกดังเลยนะงานสวยๆเลยโอ้ยน่ารักจังนิ่มมากเลยอ่ะผ้านุ่มนิ่มจะเป็นแบบรวมเสื้อผ้าผืนนะคะก็จะพยายามดูเพราะว่ายูนิโคมันออกเยอะอ่ะลูกค้าก็เลยช้ามัวแต่หันซ้ายหันขวาดูอยู่จ้อยบางตัวมันไม่ได้อยู่ตรงคอเสื้อไงใช่บางตัวก็จะอยู่ด้านข้างด้านล่างอะไรเหลือ100โลนะคะโอ้ตัวนี้เป็นเสื้อนะเยอะมากว่าเอ้ยข้ามไปแล้วตัวนี้เป็นเสื้ออู้หูฟันน่ารักอ่ะเดี๋ยวสิพี่คอพี่คอคุมไงโอ้พี่โอยอ่ะยูนิโคอีกแล้วเยอะเยอะมันเยอะเนาะเยอะจังเมย์ปูเฮ้ยน่ารักเฮ้ยมีปูบ้างไม่เห็นเสื้อเห็นสีใช่ไหมเห็นสีคือมีปูไว้ก่อนเลยหมูพีไม่ใช่แล้วพอเราหันไปไหนวะเห็นเสื้อมันเหลืองแดงลายยี่ห้อแล้วแหละลูกค้าอันนี้ยูนิคอร์กแล้วนะคะมันไม่มียี่ห้ออยู่ตรงปกอ่ะมันอยู่ข้างในแล้วก็พยายามอยากให้ลูกค้าเห็นว่าแบรนด์มันเยอะมากดูดีงานถือว่าสะอาดเลยลูกค้าแต่งานสะอาดใช่มันเขาซักหมากินหอมมากเลยวะป่ะผ่านอย.แล้วนะคะหอมมากเลยอ่ะงานน่ารักน่ารักเลยไซส์ก็ดีนะแบบเป็นใช่ใครต้องการให้รีดนะคะแต่ไม่รีดจะดีกว่านะลูกค้าเพราะว่าผ้ามันใช่ผ้ามันรีดมันเป็นขนงั้นรับรองกลับบ้านแล้วนะโอ้ยน่ารักน่ารักไอช็อกโกแลตเนี่ย M&M อ่ะนี่ใช่ไหมเนี่ยอ้าวลูกค้าดูน่ารักนี่สวยขอดูไหนได้อ่ะให้ดูอมนี่มีไข่ไหมเปิดแบบไหนได้แบบนั้นได้ทุกอย่างได้ทุกตัวในกระสอบนะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าพี่ออยจะเอานะคะนี่ตัวนี้ยูนิโคค่ะจากโปรโมชั่นเมื่อกี้ลูกค้าทักเข้ามาหลายคนแล้วนะคะพี่ออยเช็คด้วยนะว่าใกล้จะหมดแล้วยังจ้าก็265เราปิดกองไปแล้วนะมีย้อนหลังนะไม่ใช่
ยูนิโคค่ะส่งไปแล้วไม่ใช่หรอ194อ่ะยังไม่เผ็ดเออก็ถูกส่งไปเออมีคนขอหูยก็อย่าลืมด้วยนะน่ารักดูดิลูกค้าแต่ละตัวยูนิโคโอ้ยสวยจังเลยจับคู่กันก็ได้นะพี่ใช่คู่กันก็ได้นะไปเซตจับเซตเอาเนาะนี่ยูนิโคชอลลี่ยูนิโคสวยเลยยูนิโคต้องเรียบหรูแต่ว่าเนี่ยน่ารักอ่ะนี่ช่องให้ใส่ตังค์ด้วยนะไม่จำเป็นแบบว่าต้องหน้าหนาวนะเนี่ยใส่ธรรมดาได้เลยผ้าแบบไม่หนาอ่ะยูนิโคด้วยเอ้าใส่ชายันทำเลยเออลายอะไรอ่ะง่ายน่ารักอ่ะหมีได้ไงมันก็หมีได้น่ารักมากนะฮะถ้าไหล่มือก็จะไวหน่อยเป็นแบบเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กอ่ะอยู่ป้ายใหญ่ด้วยนะอยู่ป้ายใหญ่เป็นงานผู้ชายอ่ะเกินครึ่งนะลูกค้าเรายกมายูนิโคเนี่ยใช่ยูนิโคเยอะมากเอาด้านล่างที่เจ๊โยนไปไม่ใช่ตัวเสียใดๆนะคะคือเจ๊กำลังเลือกนะคะนี่ลูกค้าจะบอกว่าโยนออกไปโยนออกไปคืออะไรไม่ใช่ตัวเสียนะลูกค้าเจ๊เขาเลือกอยู่เห็นไหมคือจ่าจะเปิดอีกรหัสนึงไงแต่ดูเวลาแล้วน่าจะไม่ทันแล้วอ่ะอีกรหัสนึงก็ร้อยโลเหมือนกันก็น่าจะหนักหนาอยู่เหมือนกันอ่ะจำนวนอ่ะนะสวยไหมลายน่ารักดูคัดแยกเอานะน่ะฉันก็ชมของฉันไปเรื่อยนะเออเดี๋ยวนะพี่เข้าเสร็จมาก็มาเออยูนิโคสวยดีพาลมหลายลมฮะยูนิโคนะคะเรียบหรูยูนิโคเพียบค่ะพี่ใช่น่ะเห็นไหมเปิดไปก็เจอแล้วว่ายูนิโคถ้าเรียบๆเนี่ยยูนิโคทั้งนั้นลูกค้าใช่เนี่ยเรียบๆนี่จะมีแต่งานยูนิโคทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ก็ยูนิโคนะเห็นไหมเนี่ยเรียบๆอ่ะยูนิโคอ่ะพี่ยูนิโคนั้นอุ้ยน่ารักอ่ะตัวนี้ดูน่ารักนะตัวนี้ก็ยูนิโคนะคะเรียบๆหรูๆนะคะเขาเรียกผ้าอะไรนะเนี่ยขนมิงนะนะใช่ไหมขนมิงนะใช่เนี่ยมิงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ผ้าพยายามไม่เป็นผ้าขนมิงนะมิงความพยายามนะยูนิโคนะเนี่ยเนี่ยมุ้งมิงพี่พูดภาษาพม่าอีกแล้วบอยพูดภาษาไทยพี่ฟังไม่ออกมาเป็นชุดเลยเดี๋ยวนะพี่ด้านล่างต่อเยอะมากค่ะลูกค้าค่ะน้องกำลังนับอยู่นะคะน้องกำลังนับอยู่โอ้ยแล้วก็คือหม่องมันก็นับอยู่ต้นมันก็ชวนคุยเริ่มใหม่ค่ะ1 2 3นับได้เท่าไหร่ละลืมแล้วนั่นไงว่าแล้วลืมนับกองนี้ค่ะในสอบนู้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออตุ้นอ่ะชวนคุยอ่ะฝากก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยพี่มองนับต่อก่อนนี่พี่ขออนุญาตนะคะ F L C มางานญี่ปุ่น100กิโลพี่ F L C F L C ชัดไหมคะอ่ารอบหน้าเนี่ยป้ายเซเว่นเจแปนจะเปลี่ยนชื่อนะคะลูกค้าค่ะเซเว่นเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น JK ค่ะอ่ะทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเดียวต้าเอโรงงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยพี่อ้อยเขียนแล้วใช่ไหมเขียนไว้แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมพี่แต่เขาแค่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าตอนนี้มันมีคนก๊อปป้ายค่ะโรงงานเขาเลยเหมือนแบบว่าเปลี่ยนล็อตไปเลยเปลี่ยนชื่อใหม่ใส่ลายน้ำอะไรประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวถ้าแบบเขาคือเซเว่นเนี่ยอาจจะมีกลับมาใช้นั่นแหละแต่เหมือนกับว่าเขาเหมือนแบบ
จะทำเป็นป้ายใหม่ไปก่อนอะไรเงี้ยนะตอนนี้คือของแท้ต้องลงจากตู้เท่านั้นนะจะว่าป้ายพี่ขนาดป้ายอย่างนี้มีก๊อปนะงงไหมโอ้นะคะฝากกันไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะ7 Japan ตู้ใหม่ตู้หน้าล็อตใหม่ล็อตหน้าเปลี่ยนชื่อเป็น JK ค่ะส่วนงานที่ยังมีอยู่ตัวไหนที่ยังมีอยู่มีสต็อกอยู่ก็ยังเป็น7เหมือนเดิมนะคะกระสอบรหัสนี้ใครสนใจแจ้งได้ใครอยากได้สอบใหม่แคปแล้วทักแชทได้เลยนะพี่นะส่วนโปรโมชั่นที่เราจัดอยู่นะคะรายการไหนที่หมดโปรไปแล้วลูกค้าจะหมดแล้วจริงๆค่ะนะคะส่วนเมื่อเช้าที่เราเปิดรหัส194FJ194รีบเลยนะคะเหลือกี่สอบแล้วไม่รู้นะคะมากระสอบลูกนี้ที่เปิดออกกี่ตัวคะบทในหุ่นด้วยค่ะที่รัก46เอาป่ะ46โอ้เยอะมากรีวิวได้รีวิวได้รีวิวได้คุณยังพิมพ์ไม่เสร็จ3 5 6หวยงวดนี้แน่นอนเลยลูกค้าจ๋าเออออกจริงๆเนี่ยเออกระสอบที่เปิดรีวิวได้356ตัวค่ะอ่ะไปแล้วจ้ะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กับไลฟ์ถัดไปนะคะขออนุญาตปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะพี่ขาไปแล้วสวัสดีค่ะ